ครับสวัสดีนะครับสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางช่องของเรานะครับก็มีสินค้ามือสองนะครับมานำเสนอนะครับอีกหนึ่งรายการนะครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องของมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวยอดนิยมนะครับคนใช้เยอะมากนะครับแบรนด์นี้นะครับราคาคือราคาเขานะครับน่าฟังอยู่นะครับราคาเขาไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับตัวนี้มือสองนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับเป็นยี่ห้อนะครับบาเลนเจอร์นะครับในรุ่นของ X Air นะครับในรุ่นของ X Air 16นะครับหรือบางท่านเรียกเป็นตัวย่อนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นตัวย่อตัวนี้นะครับ X Air 16นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าใช้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะว่าเขาให้มาถึงนะครับ16 input นะครับ16ช่อง input เลยนะครับ16ช่อง input ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องไฟทั่วไปนะครับเปิดเพลงฟังนะครับงานพูดนะครับใช้ไมค์ต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของอิเล็กโทรนนะครับงานอิเล็กโทรนคาราโอเกะอย่างนี้นะครับก็รองรับได้หมดนะครับรวมไปถึงนะครับงานหมอลำซิ่งนะครับงานดนตรีสดนะครับประมาณนี้นะครับวงไม่ใหญ่มากนะครับวงไม่ใหญ่มากนะครับก็มีกีตาร์ตัวนึงมีกีตาร์เบสตัวนึงนะครับอาจจะมีคีย์บอร์ดนะครับ 1-2 ตัวนะครับแล้วก็เป็นกองชุดนะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถรองรับได้นะครับก็กองชุดปกติแล้วก็จะเป็น8ลายนะครับ8ลายนะครับแล้วก็จะเป็นอาจจะเป็นลิทเทิลบ็อกซ์นะครับมาชแนลนึงนะครับอาจจะเป็นกีตาร์เบสนะครับกีตาร์ไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นคีย์บอร์ด2ช่องนะครับแล้วอาจจะมีเครื่องเป่านะครับอาจจะมีเครื่องเป่ามา1ช่องนะครับอันนี้คือก็ส่วนใหญ่ก็มีเครื่องเป่านะครับบางวงก็มีบางวงก็ไม่มีนะครับอันนี้นะครับ2ช่องเราอาจจะเป็นไมค์นะครับอาจจะก็ประมาณนี้ก็จะเต็ม16พอดีนะครับก็จะเต็ม16บางวงก็จะไม่มีอาจจะไม่มีลิทเทิลบ็อกซ์นะครับไม่มีลิทเทิลบ็อกซ์บางวงอาจจะมีนะครับแต่ส่วนใหญ่เค้ามีมือกองเค้าก็มีนะครับนะครับเนื่องจากนะครับผ่านสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะนะครับเสียงแหบเสียงแห้งไปนะครับต้องขออภัยทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับมาพูดถึงกันต่อนะครับบางวงก็อาจจะใช้นะครับคีย์บอร์ดตัวเดียวนะครับคีย์บอร์ดตัวเดียวช่องก็อาจจะเหลือๆไปนะครับหรืออาจจะไม่มีแซกโซโฟนอย่างนี้นะครับช่องก็อาจจะเหลือไปนะครับเรียกว่านะครับก็คือถือว่าคุ้มมากนะครับตัวนี้นะครับมีมาให้16 input นะครับแล้วก็มี output มานะครับก็คือ main RL นะครับเป็นแบบแจ็คนะครับ LR นะครับแจ็ค3ขาแบบนี้นะครับจะไม่มีแจ็คกลมๆนะครับจะไม่มีแจ็คโฟนนะครับในส่วนของ main RL นะครับแล้วก็ช่องนะครับAUX นะครับ1 2 3 4นะครับก็มีมาให้นะครับ4ช่องนะครับตัวนี้นะครับมีมาให้4ช่องนะครับก็ส่วนใหญ่ตัวนี้ก็จะใช้เป็นมอนิเตอร์นะครับต่อไปต่อออกเป็นมอนิเตอร์นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของเอาท์พุตนะครับข้างล่างนะครับแล้วก็มีหูฟังนะครับมีหูฟังให้1ช่องนะครับมีหูฟังแล้วก็จะมี USB นะครับ USB ตัวนี้นะครับสามารถเปิดเพลงได้นะครับเปิดเพลงได้แล้วก็สามารถบันทึกได้นะครับบันทึกเสียงได้นะครับบันทึกเสียงในส่วนของ MIDI in out นะครับอันนี้ผมไม่เคยลองนะครับไม่เคยลองนะครับแล้วก็มีส่วนของสวิตช์ปรับโหมดนะครับสวิตช์ปรับโหมด Wi-Fi นะครับสวิตช์ปรับโหมดนะครับเราปรับมานะครับเราปรับมาทางขวามือนะครับปรับมาทางนี้นะครับก็จะมีเส้นโยงมานะครับปรับมาทางขวามือนะครับก็จะเป็นก็คือใช้ Wi-Fi ที่มากับมิก
นะครับใช้ Wi-Fi ที่มากับมิกนะครับถ้าปรับมาซ้ายสุดนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับใช้เราเตอร์นะครับใช้ผ่านสายแลนตัวนี้นะครับไปเข้าเราเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสินค้ามือสองนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับ XR 16ตัวนี้นะครับเป็นสินค้ามือสองตัวนี้ขายอยู่ที่9,800บาทนะครับ9,800บาทนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามานะครับคุยกันได้นะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ในด้านล่างนะครับด้านล่างในส่วนของรายละเอียดคลิปนะครับจะทิ้งเป็นเพจ Facebook นะครับเป็นลิงก์นะครับเพจ Facebook ไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรนะครับในส่วนของเบอร์โทรนะครับท่านสามารถโทรมาคุยกันก่อนก็ได้นะครับเป็นการติดต่อได้อย่างรวดเร็วนะครับก็คือการโทรหากันเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทีมงานของเรานะครับได้ทำคลิปต่อไปนะครับให้ท่านรับชมหากมีสินค้านะครับสินค้าใดนะครับสินค้ามือสองตัวใดเข้ามานะครับทางเราก็จะนำมานะครับให้ท่านได้รับชมกันนะครับราคาก็ตามสภาพนะครับมือสองนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับการใช้งานนะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับก็ถ้าเป็นมิกประเภทนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับถ้าซื้อไปแล้วก็ซื้อไปแล้วส่วนใหญ่ก็เอาไปใส่แล็กไว้เลยนะครับเขาก็จะมีปีก2ข้างนะครับมีหู2ข้างนะครับเอาไปทั้งกับไปขันน็อตนะครับยึดน็อตนะครับเข้ากับแล็กส่วนใหญ่ก็ซื้อไปก็ไปเข้าแล็กก็เรียบร้อยก็ไม่ได้ขยับอะไรไปไหนอีกนะครับจะอยู่ในแล็กตลอดนะครับมิกประเภทนี้ก็เลยสภาพก็จะค่อนข้างที่จะดูดีนะครับตัวนี้เรียกว่าสภาพ 80% นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเอาไปใช้งานได้นะครับอย่างสบายๆตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับทุกช่องนะครับทุกช่องทุกฟังก์ชันนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับขายเพียงนะครับ 9,800 บาทนะครับ 9,800 บาทท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับโทรมาคุยกันได้นะครับหากท่านอาจารย์ไม่อยากใช้เงินสดเยอะนะครับท่านมีสินค้านะครับของท่านนะครับที่อยากจะขายออกนะครับท่านก็เอามาแลกเทินได้นะครับสนใจก็ติดต่อนะครับมาทางเบอร์โทรนะครับอาจจะเอาเบอร์โทรไปแอดไลน์ก็ได้นะครับผมก็ใช้ไลน์เบอร์นี้นะครับเอาเบอร์โทรไปแอดไลน์แล้วก็ทักไลน์มาก็ได้นะครับหรือจะคุยผ่านทางเพจ Facebook ก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยาวพอสมควรไม่มีอะไรจะนำเสนอเยอะนะครับในส่วนของเรื่องการใช้งานต่างๆนะครับก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับได้ทำไว้นะครับให้ได้ศึกษาอยู่แล้วนะครับใน YouTube นะครับท่านก็เข้าไปนะครับเสิร์ชเข้าไปเป็นหัวข้อได้เลยนะครับอย่างเช่นนะครับวิธีการใช้เอฟเฟคนะครับวิธีการต่อมอนิเตอร์นะครับวิธีการปรับ EQ อย่างเงี้ยนะครับท่านก็เซิร์ชเข้าไปได้นะครับโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับฝากช่องเล็กๆนะครับเพิ่งทำใหม่ทำขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ